กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวดวงชะตาส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบลัคนาราศีนะคะก็ต้องบอกด้วยนะว่าตัวเองเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาที่เกิดประมาณเท่าไหร่นะคะส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์อันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามานะคะส่งข้อมูลแล้วก็รวมไปถึงข้อความมาค่ะที่4221606นั่นเองมากันที่ SMS ท่านแรกเลยค่ะคุณศักดิ์ค่ะเกิดวันที่22พฤษภาคม2521เวลาเกิดเที่ยงตรงวันจันทร์ทำงานโรงงานอยู่กรุงเทพนะถามว่าจะมีโชคก้อนใหญ่หรือเปล่าครับปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับปีนี้ถ้าถามถึงเรื่องของการเสี่ยงโชคไม่เด่นนะครับแต่ผมจะเตือนในเรื่องของงานด้วยนะให้ระวังในเรื่องของการมีปัญหากับคนที่ทำงานอยู่ใกล้ชิดกันรวมไปถึงการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะปีนี้หาโอกาสแบ่งปันให้ทานโดยการบริจาคเงินช่วยเหลือเด็กที่ด้อยโอกาสครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะเจ้าของ SMS เกิดวันที่5กรกฎาคม2536ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกาตรงวันจันทร์อาชีพนะคะขายเสื้อผ้าขายรองเท้าตามตลาดนัดดีไหมหรือว่าขายอะไรดีความจริงในเรื่องพวกสิ่งสวยงามไม่เชียร์นะความจริงพุทธในดวงสวยกว่านะครับก็ถ้าเป็นพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอุปกรณ์สื่อสารนะครับหรือว่าทำร้านพวกถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานเนี่ยขายหนังสือตำรับตำราอาชีพลักษณะพวกงานขายตรงก็ถือว่าเด่นลักษณะการซื้อมาขายไปไม่ได้ฟิกเฉพาะโปรดักต์ตัวใดตัวหนึ่งอันนี้จะเด่นกว่าในพื้นชะตาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิค่ะ16ตุลาคม2541นะคะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันศุกร์ลัคนาราศีอะไร 6. จังหวัดนครสวรรค์6นาฬิกาจังหวัดนครสวรรค์ลัคนาสถิตอยู่ในราศีกันนะครับของคุณเนี่ยด้วยพื้นชะตานะอาทิตย์กุมลักษ์ก็ได้ตำแหน่งเป็นนรเกณฑ์เป็นองค์เกณฑ์นะชีวิตในภาพรวมก็มีโอกาสประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจนะครับส่วนเป็นพนักงานมินิมาร์ทถามว่าอนาคตควรจะทำอะไรตอนนี้17เองนะต้องว่ากันยาวๆนะครับของหนูเนี่ยดาวพุธในดวงสวยสุดทักษะในเรื่องของการเป็นพนักงานลักษณะพวกร้านสะดวกซื้อแบบนี้ส่วนหนึ่งคือการได้คอนแทคกับลูกค้าแต่ในดวงบอกว่าเชียร์ให้เรียนพวกเซลล์พวกมาร์เก็ตติ้งนะเป็นพนักงานขายนี่แหละโปรดักต์จะเป็นอะไรก็ได้เลือกองค์กรที่มั่นคงอันนี้เด่นกว่าในระยะยาวแต่ดาวการเงินเสียเกณฑ์เรื่องงานก็มีปัญหาในช่วงปีจรนี้ถวายชุดสังฆทานยาครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่28กันยายน2511ค่ะเวลาเกิด10นาฬิกาสาย3นาทีวันเสาร์หมดหนทางแล้วค่ะไม่มีคนช่วยเลยทำอย่างไรดีตอนนี้ที่เห็นในดวงนะครับนะกาลีจี้เรือนเงินจี้เรือนงานนะโยงอริด้วยเอาอย่างนี้สิ่งที่แนะนำก็ผมคาดหวังว่ามันจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับเพราะบางอย่างมันก็เป็นในเรื่องของสภาวะกรรมส่วนหนึ่งแต่สิ่งสำคัญคืออยากจะให้กำลังใจอย่าเพิ่งท้อนะหนึ่งเลยนะครับช่วงนี้ให้คุณไปถ้าอยู่กรุงเทพนะทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถ้าอยู่จังหวัดอื่นก็ถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธมากน้อยตามกำลังศรัทธานะครับสองครับในเรื่องของพระเคราะห์หรือเทวดาที่เข้ารักษาหรือเสวยอายุในแต่ละช่วงวัยของคุณนั้นจากนี้จนถึงช่วงย่าง62คือช่วงเวลาที่พระศุกร์เสวยให้คุณไปเช่าพระปางรำพึงหรือพระประจำวันศุกร์นั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้ผ่านพิธีการปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะครับเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านบริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละ21จบ21นะครับวาโทโนอะมะมะวาและในวันที่อัญเชิญมาบูชานั้นให้คุณไปปล่อยปลา21ตัวนะอุทิศให้กับเจ้ากรรมเวรในเวรเทวดาที่รักษาตัวเรารวมถึงพระศุกร์ที่เสวยอายุครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่11กรกฎาคม2507ค่ะเวลาเกิด 17:05 นาทีวันเสาร์อยากทราบเรื่องของการงานการเงินเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับ
ตอนนี้คุณกังวลเรื่องเงินนะแต่ผมอยากจะบอกว่าของจริงเนี่ยก็คือปีที่กำลังจะเข้ามาถึงในช่วงอายุโดยเฉพาะในช่วงอายุย่าง53ฉะนั้นช่วงนี้ถ้ามีโอกาสเคลียร์หนี้เคลียร์สินหรือว่าลดทอนค่าใช้จ่ายบางอย่างหรือเปลี่ยนโปรแกรมที่คิดจะกระผ่อนโน่นผ่อนนี่เนี่ยชะลอไปก่อนเพราะย่าง53นั้นของจริงนะครับส่วนงานเป็นยังไงแต่งานผมยังมองว่าเอาตัวรอดได้นะครับแล้วก็ยังมีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆในช่วงอายุย่าง53เป็นห่วงเรื่องเดียวคือเรื่องสตุ้งสตังหลังวันเกิดนะครับให้หาโอกาสซื้อน้ำดื่มถวายพระสงฆ์นั่นแหละเลขบ้านก็ทับ27ค่ะจันทร์เสาร์เป็นคู่พลัดพรากเสาร์ทับจันทร์จะพลันร้ายทรัพย์สินหายลูกเมียหนีอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วตั้งจิตอธิษฐานให้ดีนะครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวบาปประเคาะใหญ่ที่ไม่ดีคือเลข7ปิดไปเลยครับ SMS ต่อมาค่ะคุณโอนนะคะ29กรกฎาคม2557เวลาเกิด1ตรงระบุว่าเป็นวันอังคารบอกว่าน้องป่วยบ่อยมากๆน้องยังเป็นคนวันจันทร์ในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับปีนี้ดาวอายุมันอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บและส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาผมไม่แน่ใจว่าเด็กเนี่ยปวดหัวได้หรือยังนะแล้วก็อีกอันนึงทางเดินหายใจจะชัดมากนะพวกหลอดลมอะไรพวกนี้นะดูแลน้องเขาดีๆอีกกลุ่มนึงจันทร์ก็เป็นกาลีปีจอนี้อาหารการกินต้องสะอาดอาหารการกินต้องย่อยง่ายถ้าเป็นไปได้สองขวบก็คงพาเข้าวัดทำบุญได้แล้วล่ะนะครับก็ซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนแล้วก็พาน้องเขาไปหยอดตู้บำรุงค่าน้ำประปาที่วัด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสำเริงค่ะ14กุมภาพันธ์2505นะคะเวลาเกิด2ทุ่มครึ่งการงานการเงินโชคลาภเกิดพุธกลางคืนค่ะก็เป็นพุธกลางคืนถูกต้องตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง54นะครับในแง่ของการเสี่ยงโชคทั้งปีจรและพื้นชะตาต้องบอกว่าไม่เด่นนะครับส่วนงานปีนี้เนี่ยถึงจะเหนื่อยยากนะแต่โดยรวมถ้าเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาผมถือว่าคุณก็ยังพอมีสมัครพรรคพวกที่จะช่วยสนับสนุนได้บ้างแต่ถามว่าจังหวะเวลาที่มันจะเด่นกว่านั้นอาจจะต้องรอถึงช่วงย่าง55ของคุณฟังให้ดีนะ55 56 57 3ปีนี้ยิ่งออกแรงเยอะคุณจะมีความสำเร็จคุณจะมีโชคลาภในเรื่องของงานเพิ่มมากขึ้นครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณอุนะคะ18พฤศจิกายน2516ค่ะเวลาเกิด3ทุ่ม53นาทีเกิดวันอาทิตย์ดวงปี2559เน้นต้องทำเสียงดังๆด้วยป่ะฮะราศีข้ออ่าราศีอะไรข้อดีระวังอะไรบ้างสุขสันต์วันเกิดนะครับย้อนหลังด้วยนะก็มีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะครับย่าง43นี้ปีที่ผ่านมาต้องบอกว่าไม่ค่อยดีไม่ค่อยสมหวังเท่าไหร่ทั้งในเรื่องของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งในเรื่องของงานนะเอาเป็นว่าย่าง43เนี่ยคำว่ามนตรีคุณจะได้รับความเมตตาโดยเฉพาะจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษและถ้ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะก็จะเป็นลักษณะของการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่น่าพอใจขึ้นอันนี้เน้นในเรื่องของงานอันที่หนึ่งอันที่สองเน้นในเรื่องของความรักถ้ามีคู่ครองและประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้ความสัมพันธ์ถึงจะไม่หวือหวาแต่ก็มีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นหรือแม้กระทั่งแต่ยังโสดปีนี้จะได้เจอเป็นคนดีแต่คุณถูกใจหรือเปล่านั้นอีกเรื่องนึงการทำบุญเสริมชะตาในช่วงย่าง43นี้หาโอกาสทำในเรื่องของห้องน้ำเนี่ยอานิสงส์อย่างที่บอกในช่วงเปิดหัวรายการจะซ่อมจะสร้างได้ทั้งนั้นครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเมฆนะคะ15กรกฎาคม2543เวลาเกิด5ทุ่มตรงวันเสาร์สุขภาพค่ะแล้วก็เรียนอะไรดีปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับของน้องก็จะเตือนพวกไมเกรนนะครับแล้วก็ในเรื่องของพวกช่องท้องทางเดินอาหารเป็นหลักแต่ปีจอนี้เน้นเรื่องสุขภาพสายตาและฝากให้น้องเมฆระวังเรื่องของอุบัติเหตุการละเล่นต่างๆนะกีฬาพวกนี้ก็ต้องระวังอาชีพที่ควรจะเรียน ขออภัยครับเรียนในสาขาวิชาที่จบมาและทำงานด้านฝ่ายต่างประเทศโดยตรงอันนี้เด่นรองลงมานะครับรองลงมาเนี่ยก็เฉพาะทางไปเลยครับสัตวแพทย์เกษตรเนี่ยพวกนี้สายวิทย์หมดนะคะแนนสูงด้วยถ้าเป็นวิศวะก็เน้นพวกซีวิลพวกโยธาพวกงานคอนสตรักชั่นก่อสร้างนะครับหรือเกี่ยวข้องกับพวกปิโตรเลียมน้ำมันเหมืองแร่นะ
รับราชการในเครื่องแบบก็ได้นะเชียร์ในเรื่องของทหารนะไม่ใช่ว่าตำรวจไม่ดีนะแต่ว่าในดวงเนี่ยเสาสวยกว่ารวมไปถึงสัตวแพทย์บอกแล้วอันนี้คือ2กลุ่มเด่นๆลองดูว่าชอบอะไรนะครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะพามินีสุขสวยค่ะสุดสวยเลยเหรอครับหรือสุขสวยสุขไข่ค่ะครับสุขไข่ค่ะจ้ะวันนี้มีเกิดเวลาเกิดค่ะพามินี26พฤศจิกายน2519ค่ะจ้ะเกิดกี่โมงคะจำไม่ได้ค่ะแต่ว่ารู้เลยว่าเลยเที่ยงคืนไม่เกินตีสามค่ะฟ้าสว่างคือวันอะไรเอ่ยมันศุกร์ค่ะวันฟ้าสว่างเป็นศุกร์นะโอเคเดี๋ยวลองสอบดวงกันนิดนึงเนาะนะครับค่ะตอนนี้ก็คืออยู่ในช่วงอายุย่าง39นะถ้าฟ้าสว่างเป็นศุกร์เนี่ยคุณศุกร์อลิศุกร์หินะก็คุณมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวข้องกับ1เลยนะในเรื่องของคอเนี่ยคออักเสบบ่อยครั้งหรือว่ามีปัญหาสุขภาพระบบภายในสตรีบ้างไหมมีคอค่ะคอใช่ไหมจะเป็นบ่อยแล้วพวกมดรอบเดือนมดลูกรังไข่มีปัญหาบ้างแล้วหรือยังครับยังค่ะแต่ว่ายังไม่ได้ตรวจนะคะแต่ว่าระวังอาจจะเป็นทั้งสองอย่างก็ได้นะหรืออาจจะเป็นอย่างเดียวก็ได้แต่อยากให้ไปเช็คนะครับและสองดวงนี้เก็บเงินไม่อยู่เลยนะเก็บเงินไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของงานที่ทำเนี่ยก็ไม่ค่อยต่อเนื่องหรือไม่ค่อยประสบความสำเร็จในระยะยาวสักเท่าไหร่หรืออาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอาชีพบ่อยครั้งนะเป็นอย่างนั้นบ้างหรือเปล่าครับค่ะนะโอเคแม้กระทั่งความรักก็ไม่ค่อยมีโชคทั้งเท่าไหร่นะในอดีตที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยจะสมหวังเท่าที่ควรนะครับฉะนั้นในแง่ของวันเดือนปีเกิดผมว่าไม่ผิดหรอกฟ้าสว่างก็เป็นวันศุกร์ถูกละนะครับอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยจะถามเรื่องอาชีพที่เด่นที่สุดอะค่ะทำมากี่อย่างแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่ได้ทำอะไรค่ะเลี้ยงลูกค่ะก่อนหน้านี้ล่ะครับเคยทำอะไรเมื่อก่อนเคยขายอาหารตามสั่งค่ะขายเป็นขายพวกอาหารตามสั่งข้าวแกงค่ะจ้ะคืออย่างนี้ครับของกินถ้าคุณจะทำนะถ้าคุณจะทำของกินเนี่ยถามว่าจริงๆแล้วอาหารต้องมีการแปรรูปถึงจะเด่นสำหรับคุณนะยกตัวอย่างอย่างปลาร้าเงี้ยใช่พวกฉาบหมักดองอะไรพวกเนี้ยแล้วก็ที่สำคัญถ้ามีลักษณะบริการจัดส่งด้วยจะยิ่งสมรูปต้องมีการจรมีการเดินทางจึงจะดีถ้าทำไม่ได้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่ผ่านมาแค่ทรงๆไม่ค่อยมีเหลือเดือนชนเดือนนะครับหรือถ้าคุณมีฝีไม้ลายมือเรื่องงานเย็บปักถักร้อยพวกนี้ทำพวกงานซ่อมอันนี้ดีนะครับเหรอคะใช่ที่อื่นที่เด่นกว่านี้ไม่มีที่เด่นกว่าต้องใช้เงินเยอะนะถ้าเป็นขายพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกไอทีคอมพิวเตอร์อันนี้เด่นที่สุดแต่คนเราถึงจะเด่นแต่ถ้าทำไม่ได้ก็ไม่ควรทำนะครับมันจะมีปัญหาในระยะยาวเครื่องใช้ไฟฟ้าเหรอคะใช่ IT คอมพิวเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าค้าทองดาวอาทิตย์ในดวงสวยที่สุดค่ะก็ลองดูครับก็ลองหาก็2กลุ่มอย่างที่ผมบอกแล้วก็อีกกลุ่มนึงก็จะเป็นพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายแล้วถ้าขายเป็นพวกชากาแฟอะไรได้ไหมคะเครื่องดื่มถ้าขายน้ำมีเงื่อนไขในแง่ของสถานที่นะก็ให้หาขายที่พวกในตลาดนะครับอย่าอยู่ติดถนนใหญ่นะในตลาดหรือในขายได้ใช่ไหมคะใช่ใช่แต่อยากให้มีบริการจัดส่งด้วยนะผมไม่แน่ใจว่าทำได้หรือเปล่าค่ะนะแต่เน้นเรื่องสถานที่อันนี้เป็นหลักเลยนะครับอย่าอยู่ติดถนนใหญ่แล้วถ้ามีบริการจัดส่งมีการจรมีการเดินทางด้วยก็จะยิ่งทำให้มันสมรูปมากขึ้นครับอันนี้ทำได้ระยะยาวไหมคะใช่ครับแต่ต้องเข้าเงื่อนไขอย่างที่บอกค่ะคุณแล้วอาจารย์เขาไม่ใช่ว่าไม่เชื่ออาจารย์นะคะเพราะว่าเชื่อถือมาตลอดจ้ะไม่เชื่อได้ครับไม่เป็นไรแล้วคือบอกว่าไม่มีโชคด้านความรักคือมันความรักมันดีมันดีมากเลยนะถ้างั้นผมก็ถามใหม่ปัตตานิกาลีแฟนของคุณเนี่ยก่อนที่จะมาเจอคบหากันเนี่ยเขาเคยคบหาใครจริงจังมาก่อนหน้าไหมมีตำหนิหรือเปล่ามีค่ะนี่แหละคือกาลีเนี่ยเวลาทายผมก็ต้องทายอะไรที่มันแบบเชิงป้องกันไว้ก่อนไงถ้ากาลีแปลว่าสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เสียแต่ในแง่ของความรักถ้าเขามีคู่มาแล้วก่อนหน้าที่จะมาเจอคุณได้ของเสียแล้วคุณไม่เสียไง
อ๋อค่ะเพราะว่าในบ้านจะคือจะโชคดีลงก็ไม่เป็นดีแล้วครับที่แย้งผมจะได้มีโอกาสอธิบายนะเพราะว่าในทางโหราศาสตร์เป็นเรื่องของและหรืออยู่แล้วฉะนั้นคุณได้คนมีตำหนิจึงไม่เสียนั่นเองค่ะจ้ะแล้วตอนนี้ถ้าตอนนี้ที่มาอยู่นี่ใช่มั้ยคะอ้าวคุณบอกว่าดีอยู่แล้วคุณก็ไม่ต้องกังวลสิตอนนี้สีกมูละก็แตะอยู่ในแง่ของความรักก็ไม่มีอะไรแต่ผมจะเตือนนะถึงคุณจะบอกว่าดีและได้มีตำหนิในช่วงย่าง41เนี่ยประคับประคองหน่อยอ๋อค่ะค่ะแล้วดวงโดยรวมเป็นไงคะก็สำคัญที่อาชีพสำคัญที่อาชีพหาอาชีพให้เจออย่างที่ผมบอกผมเป็นห่วงคุณเรื่องงานส่วนใหญ่ทำอะไรก็คือถามว่ามันยังไม่ได้ดังใจอ่ะมันยังไม่ประสบความสำเร็จสักเท่าไหร่ค่ะฉะนั้นก็ของกินที่ฐานะทำก็แทบจะไม่เหลืออย่างที่ผมบอกเงินเก็บก็แทบจะไม่มีเท่าด้วยซ้ำไปนะก็พยายามทำทานกับสัตว์ใหญ่นะถ่ายชีวิตโคกระบือช่วยสุนัขช่วยแมวจรจัดพวกนี้ได้ทั้งนั้นทำแค่ทานแล้วบุญนะคะบุญก็เน้นในเรื่องของการสร้างห้องน้ำแล้วกันฮะที่วัดพวกนี้สร้างหรือซ่อมได้ทั้งนั้นบริจาคครับใช่ไหมคะใช่แล้วครับขอบคุณค่ะจ้ะแล้วจะมีโอกาสได้เงินคืนบ้างไหมคะอลีเป็นกาลีฮะเงินคืนอย่าไปได้หวังเลยฮะและจำไว้นะดวงนี้อย่าให้ใครขอยืมอีกเด็ดขาดไม่ใช่ค่ะไอ้ส่วนขอยืมก็มีแล้วไอ้ส่วนที่โดนโกงเหมือนกันนะคำว่าขอยืมกับโกงนี่คือเราถูกเขาเอาไปไงนึกออกไหมฮะฉะนั้นก็คือก็พูดตรงๆให้ทำใจแล้วก็หลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงนี่อีกไม่กี่วันเนี่ยนะมันตักบาตรถวายเพลพระและผมอยากให้ไปเช็คระบบภายในที่ผมทายทักตั้งแต่ช่วงแรกไว้ด้วยค่ะจ้าแล้วดวงจะได้ย้ายที่อยู่ไหมคะพันธุเป็นสีนะก็มีเกณฑ์ที่จะได้มาในเรื่องของเคหสถานนะบ้านหรือที่อยู่อาศัยครับนะย่าง40เนี้ยมีความเป็นไปได้นะคะค่ะแล้วตามดวงแล้วจะได้เริ่มต้นในการที่ว่าจะทำอาชีพใหม่เนี่ยประมาณเมื่อไหร่ก็หลังวันเกิดฮะสีแตะในเรื่องของงานแต่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดอยู่ที่ตัวเรานะเราจะเริ่มเมื่อไหร่เราต้องตั้งใจเราต้องมุ่งมั่นนะและเรื่องของในพวกของกินจริงๆแล้วย่าง40ที่กำลังจะมาถึงก็ไม่เชียร์ด้วยซ้ำไปนะครับไม่เชียร์แล้วทำอะไรดีคะแต่คุณจะทำเรื่องน้ำไงอ๋อค่ะเรียกว่าอย่างงงอย่างงงนะก็ทำบุญเสริมอย่างที่บอกนั้นหลังวันเกิดนะหมั่นตักบาตรถวายเพลพระหน่อยละกันนะครับค่ะแล้วลูกเป็นจะพึ่งได้ไหมคะเราจะไม่ทายทารกโชคดีทาริกาอยู่แล้วดื้อหน่อยฮะไม่มีอะไรฮะดื้อรั้นหน่อยไม่มีอะไรจ้ะอาจารย์คะขออนุญาตอีกคนแต่ว่าเอาแค่อาชีพกับการทำบุญเสริมได้ไหมคะเพราะว่าเกิดวันที่เท่าไหร่ครับ27ธันวาคม2507ค่ะเขาไม่ทราบค่ะเขาคนโบราณค่ะงั้นพยายามหาข้อมูลหน่อยละกันประมาณการก็ได้เช้าสายบ่ายเย็นนะนะครับจ้ะถ้าไม่ทราบไม่ดูไม่ได้เลยเหรอคะอ้าว27ธันวาคม07ตรงกับวันอะไรครับวันอาทิตย์ค่ะปีจอนี้ให้เขาซื้อชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายแด่พระภิกษุสงฆ์นะแล้วก็อาชีพของเขาเนี่ยดวงนี้นะผมอยากให้เขาทำลักษณะพวกงานซื้อมาขายไปหรือลักษณะพวกงานขายตรงนะครับค่ะแล้วที่ทำปัจจุบันอยู่เนี่ยมันทำอะไรครับทำอะไรฮะเป็นผู้รับเหมาสร้างบ้านค่ะผู้รับเหมาต่อเติมเสาหมาอุดพอได้แต่ก็จะมีปัญหาให้แก้เป็นระยะพอใช้ได้แต่ลองดูถ้าเป็นแค่คนกลางกินส่วนต่างไม่ต้องทำเองจะดีกว่านะครับอ๋อค่ะค่ะค่ะจ้าเอาละเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามในเรื่องดวงชะตาก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้ที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ